ายนะครับ6รายนะครับมีสื่อหลายของวันนั้นๆนะครับมันตัวเลขของวันนี้6รายเนี่ยจะไปปรากฏเป็นตัวเลขของสบคระดับประเทศเนี่ยในวันตัวเลขระดับประเทศในวันพรุ่งนี้ส่วน19รายนั้นไม่เป็นความจริงนะครับตัวเลขที่ถูกต้องของวันนี้คือ6รายนะครับโดยมีผู้ป่วยแต่ละรายดังนี้นะครับเป็นอำเภอนายง2รายนะครับอำเภอห้วยยอด1รายแล้วก็เป็นอำเภอเมือง3รายนะครับผมเริ่มที่อำเภอนายง2รายนะครับผู้ป่วยนายง2รายนี่เป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยคลัสเตอร์ที่นาข้าวเสียนะครับมันผู้ป่วยรายแรกคือผู้ป่วยหญิงอายุ29ปีอาชีพส่วนตัวนะครับภูมิลำเนาที่ตำบลนายงเหนือมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยรายที่46นะครับผู้ป่วยรายที่2เป็นหญิงไทยอายุ50ปีภูมิลำเนาตำบลนาข้าวเสียนะครับไม่ระบุอาชีพแต่ว่ามีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่48นะครับอันนี้เป็น2รายของอำเภอนายงนะครับส่วนที่อำเภอห้วยยอดนะครับเป็นผู้ป่วยหญิงอายุ31ปีอาชีพค้าขายนะครับภูมิลำเนาที่ตำบลลำปูราสำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยรายนี้ว่าสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายใดยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคนะครับขอให้พี่น้องประชาชนติดตามจากไทม์ไลน์ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังจะได้ประกาศในลำดับต่อไปนะครับสำหรับรายที่4 5 6อยู่ที่อำเภอเมืองนะครับรายที่4เป็นชายอายุ35ปีภูมิลำเนาตำบลทับเที่ยงนะครับว่างงานแต่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยรายที่55นะครับผู้ป่วยรายที่6เป็นชายอายุ31ปีภูมิลำเนาตำบลทับเที่ยงอาชีพธนาคารนะครับมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยรายที่52นะครับและรายที่6นะครับเป็นผู้ป่วยชายอายุ21ปีภูมิลำเนาที่ฉะเชิงเทรานะครับมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่7นะครับทั้ง3รายของอำเภอเมืองพี่น้องประชาชนสบายใจได้นะครับเป็นผู้ป่วยซึ่งอยู่ในโลคอลการันตีนและโฮมการันตีนทั้งสิ้นนะครับมันผู้ป่วยในอำเภอเมืองแม้ว่าดูตัวเลขวันนี้3รายจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังอยู่ในโฮมการันตีนหรือว่าโลคอลการันตีนซึ่งการสอบสวนโรคผู้ป่วยทั้ง6รายนะครับกำลังดำเนินการอยู่เพราะฉะนั้นไทม์ไลน์ก็คงจะประกาศประมาณเย็นนี้หรือพรุ่งนี้เช้านะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามนะครับผู้ป่วยสะสมของผู้ป่วยทั้งหมดของจังหวัดตรังอยู่ที่71รายนะครับนับถึงวันนี้นะครับทั้งอำเภอเมืองเนี่ย34รายอำเภอกันตัง8รายอำเภอยะตะขาว4รายอำเภอปะเหลียน1รายอำเภอสิเกา1รายอำเภอห้วยยอด8รายอำเภอนายง15รายนะครับยังมีอำเภอที่ยังไม่มีผู้ป่วยคือวังวิเศษรัศดาและหาดสำราญนะครับขณะนี้ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วและจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลมีทั้งสิ้น7รายนะครับที่โรงพยาบาลตรัง5รายห้วยยอด1รายและนายง1รายนะครับก็เป็นข่าวที่น่ายินดีว่าแม้เรามีผู้ป่วยรายใหม่รับเข้าไปวันนี้6รายแต่เรามีผู้ป่วยที่จำหน่ายออกไป7รายนะครับนี่ผมนำเรียนพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมนะครับว่าจากการที่เรามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนหลักหน่วยในแต่ละวันเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนก็คือการที่เปิดเผยไทม์ไลน์แน่นอนว่าการที่จะย้อนหลังไป14วันและระลึกว่าใครเจอใครบ้างที่สถานที่ใดบ้างเป็นเรื่องยากครับผมจึงให้ข้อแนะนำพี่น้องประชาชนว่าใครก็ตามที่ออกจากบ้านให้พยายามบันทึกว่าไปที่สถานที่ใดนะครับปัจจุบันไม่มีนักเรียนหลายโรงเรียนที่คุณครูให้ทำนะครับผู้ปกครองที่เดินทางออกไปก็อาจจะใช้เทคนิคอันนี้นะครับเพื่อจะได้เตรียมไว้กรณีที่เรามีการสัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงสูงเราจะได้นึกออกว่าเราสัมผัสหรือกรณีที่เราอาจจะกลายเป็นผู้ป่วยยืนยันในสักวันหนึ่งเราจะได้สามารถมอบไทม์ไลน์ให้กับทางราชการได้นะครับเพราะถ้าเราไม่สามารถเปิดเผยไทม์ไลน์ได้จะโดยจงใจหรือว่าโดยลืมก็ตามนะครับประเด็นแรกคือการควบคุมการระบาดจะเป็นปัญหาเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าใครสัมผัสเสี่ยงสูงบ้างนั้นจะทำให้เชื้อกระจายลงสู่ชุมชนและมีการระบาดไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับที่สัมผัสกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะครับจะถูกกักตัวและขาดบุคลากรทำงานทันทีอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากอันดับ2นะครับอันที่3คือถ้าเราปกปิดไทม์ไลน์คนที่รู้ได้ว่าใครสัมผัสเสี่ยงสูงเราจะสามารถตรวจรายนั้นและให้การรักษาได้นะครับศักยภาพของระบบการแพทย์และสาธารณสุขของตรังยังรับผู้ป่วยรายใหม่อยู่ได้นะครับเพราะขอให้พี่น้องประชาชนสบายได้สบายใจได้ว่าถ้าเราเปิดเผยการสัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยเราจะได้รับการตรวจและได้รับการรักษาอย่างถูกต้องนะครับข้อที่4เมื่อมีการระบาดในวงกว้างก็จะมีผู้ป่วยทวีเพิ่มขึ้นรุนแรงนะครับเพราะสถานการณ์จากที่ควบคุมได้จะควบคุมไม่ได้ผมจึงเรียนให้พี่น้องประชาชนว่าเราได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพี่น้องประชาชนนะครับที่ช่วยแจ้งการสัมผัสเสี่ยงสูง
ทั้งโดยตัวผู้ป่วยเองที่เป็นผู้ป่วยยืนยันหรือผู้ที่จำได้ว่าเคยสัมผัสกับผู้ยืนยันอันนี้ความสะอาดไปขจัดการติดเชื้อตามมาตรการทางสาธารณสุขนะครับว่านี่คือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้จึงนำเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมมือนะครับในการหาผู้สัมผัสจะเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำเนี่ยให้ได้อย่างน้อย10ถึง30รายอันนี้เป็นมาตรฐาน WHO นะครับเพราะโดยหลักการเนี่ยเมื่อมีการติดยืนยันที่ไปปรากฏไทม์ไลน์อยู่ที่นั่นเนี่ย1รายมันเราได้หาผู้เสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำจากจุดนี้นะครับได้ผู้เสี่ยงสูง9รายนะครับแล้วก็ได้ผู้เสี่ยงเต็มและอาจจะได้รอบบ่ายเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจว่าได้ตรวจแน่นอนแต่อาจจะเป็นล็อตถัดไปนะครับแล้วก็ระหว่างรอขอให้สวมหน้ากากอนามัยและอยู่แยกกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะได้นำเรียนพี่น้องประชาชนว่าตัวเลขรายใหม่เราอยู่ใน6รายนะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย7วันนะครับค่าเฉลี่ย7วันเราอยู่ที่ 6.57 เราอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด64รายค่ะแล้วก็เรายังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตในขณะนี้นะคะในขณะที่ในค่ะนอนอยู่ในโรงพยาบาลตรังเนี่ย29รายเป็นผู้ชาย11รายผู้หญิง14รายแล้วก็เป็นเด็กชายอยู่ที่4รายนะคะที่โรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้นนะคะณวันนี้เนี่ยเรามีผู้ป่วยโรงพยาบาลสนามที่อาคารจอดรถชั้น10อยู่จำนวนเสียงไม่มีผู้ป่วยที่สะสมอยู่ที่นั่นในเรื่องของทรัพยากรค่ะมาตรการที่คุณหมอตุลาการได้เล่าเนี่ยเป็นยังไงณวันนี้เรามี ICU เหลือให้ท่านได้อยู่ที่6ห้องสำหรับผู้ป่วยหนักจริงๆคือผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจล้มเหลวที่ต้องสอดท่อช่วยหายใจแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจเรามีห้องสำหรับผู้ป่วยกักตัวแยกเนี่ยรวมกันทั้งจังหวัดนะคะเรามีอยู่ที่41ห้องแล้วก็เรามีเตียงเพื่อรองรับท่านเนี่ยอยู่ที่87เตียงเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมเนี่ยเรามี